มหานามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโคทารามใกล้พระนครกบ,บินลพัดแคว้นสักกะครั้งนั้นแลพระเจ้ามหานามสักยราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าอุบาสกดูก่อนมหาบัพติษ บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสกข,ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลดูก่อนมหาบาพิตรอุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นผู้งดเว้นจากอาทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารย์เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวา เป็นผู้งดเว้นจากสุราเมรยะยมมะชะปะมาทัฏฐานด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ดูก่อนมหาบาพิษอุบาสกในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นัน้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกทำด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะดูก่อนมหาบาพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรณนีอันเป็นมนทิน มีจาคะอันไม่ติดขัดมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครอบครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้และอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาดูก่อนมหาปพิธอุบาสกในธรรมวิน,นัยนีเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเหตุให้ถึงความเกิดและความดับเป็นอริยะเป็นไปเพื่อจำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวัดสสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมยังซ้อเขาลําธารลําห้วยให้เต็มซ้อเขาลําธารลําห้วยเต็มแล้วย่อมยังหนองให้เต็มหนองเต็มแล้วย่อมยังบึงให้เต็มแลบึงเต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มฉันใดความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อันใดและศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วเหล่าใดของอริยสาวก ทำเหล่านี้เมื่อไหลไปถึงฝั่งย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันแล